โบกี้ไลออนเปิดใจหลังถูกวิจารณ์การร้องแต่ละประโยคทำคนติดสะดุ้งโดนวิพากษ์วิจารณ์จนได้สำหรับนักน้องสาวเสียงดีโบกี้ไลออนหลังจากโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมขณะร้องเพลงสากลเพลงดังเพลงหนึ่งแต่ดันถูกตำหนิว่าลูกเล่นการร้องเพลงเยอะเกินไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเพลงอะไรล่าสุดสาวโบกี้ไลออนได้เปิดใจผ่านสื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังทุกอย่างที่ทำมาก็ผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วมีการซ้อมดีไซน์ใหม่ๆถ้าตรงไหนไม่ดีจะได้นำมาปรับปรุงนำมาแก้ไขซึ่งเวลาที่ตนร้องเพลงอยากจะใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปเพื่อให้โชว์ไม่น่าเบื่อไม่อยากให้คนดูเบื่อกับอะไรเดิมๆสำหรับคนที่ติให้ตนปรับปรุงก็ขอบคุณมากๆแต่ถ้าใครติแล้วเกลียดก็แล้วแต่